วันนี้คุณยายพาทำต้มกะทิหัวปีใส่ปลาทูสดคุณยายก็ไปตัดกล้วยเลยค่ะกล้วยต้นนี้พลีชีมากเลยนะคะเราจะใช้กล้วยหนึ่งต้นเต็มๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วก็รอกเอาแต่หยวกกล้วยอ่อนๆแบบนี้ก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำตามที่เราต้องการได้เลยค่ะคุณยายบอกว่าเอาแต่อ่อนๆน,นะเพราะว่าเหนียวคุณยายไม่มีฟันเคี้ยวค่ะฮ่าๆๆล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้ร้อนค่ะแล้วก็นำ หยวกกล้วยใส่ลงไปในน้ําเดือดเลยนะคะเติมปลาทูสดที่แกเอาแต่เนื้อใส่ลงไปค่ะใครจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ได้ต้มจนปลาสุกดีแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็มาขามเปียกหนึ่งปัน้นเติมหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ลงไปเสร็จแล้วพอเครื่องสมุนไพรของเราหอมยายก็จะเติมน้ำปลาลงไปอีกค่ะจากนั้นก็ เติมกะทิลงไป1กล่องกล่องนี้ขนาด250 ml นะคะหรือว่าประมาณ2ขีดครึ่งค่ะชิมรสตามที่เราชอบเรียบร้อยแล้วก็โรยหอมผักชีลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยจะบอกว่ารสชาติมันอร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ปุ้ยกินต้มกะทิหยวกกล้วยคุณยายบอกว่าเพิ่มความแซ่บในการใส่พริกป่นลงไปก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูค่ะ